วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายก่อนที่จะดูคลิปนี้นะครับแนะนำไปดูคลิปเก่าของผมก่อนนะครับโดยคลิปเก่าของผมเลยเนี่ยจะเป็นการพูดถึงนะครับมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ก็แปลจากอังกฤษนะครับเป็นไทยนะครับเต็มเรื่องเรียบร้อยเลยนะครับถ้าใครไม่ได้ดูตอนนั้นนะครับแนะนำไปดูก่อนเพื่อไม่อย่างนั้นแล้วก็คุณจะโดนสปอยและคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแน่นอนนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเลยแล้วกันนะครับโอเคไปดูก่อนแล้วก็กลับมาดูคลิปนี้งั้นเราเข้าไปสู่เรื่องราวของคลิปนี้กันต่อเลยสำหรับมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนล่าสุดเลยเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นอีกหนึ่งตอนนะครับที่แฟนๆดราก้อนบอลเลยเนี่ยมีความหวังแล้วก็น่าจะชื่นชอบกันเยอะเลยหลังจากที่เด็กชายโกคูกับเด็กชายเวจิต้านะฮะได้พ่ายแพ้กับโมโรไปทั้ง2คนเลยเนี่ยก็หนีไปอย่างหัวซุกหัวซุนโดยทางเวจิต้าได้แยกทางกับโกคูเวจิต้าไปที่ดาวยาโดแรดส่วนโกคูนะครับก็ไปที่ฐานทัพนะครับของสายตรวจอวกาศซึ่งแน่นอนเลยว่าตอนนี้นะครับทั้ง2คนเนี่ยทราบดีแล้วว่าต่อให้เขาเนี่ยแข็งแกร่งมากแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีเคล็ดวิชาหรืออะไรที่แปลกๆไปนะครับก็คงจะไม่สามารถล้มเจ้าโมโรได้ปาเบจิต้าจึงตัดสินใจขอท่องยุทธจักรในการไปพำนักนะครับอยู่ที่ดาวยาโดแรดนะครับโดยเขาเนี่ยรีบมุ่งหน้าไปที่ดาวยาโดแรดนะครับเพราะว่าชาวยาโดแรดเลยเนี่ยมีเคล็ดวิชาแปลกๆนะครับซึ่งเบจิต้าก็น่าจะรู้ดีนะครับเพราะก่อนหน้านี้เลยเนี่ยเบจิต้าก็เคยพูดแหละครับว่าชาวดาวนี้เนี่ยมีวิชาแปลกๆมากมายซึ่งมันก็อาจจะหมายความว่าเบจิต้าก็คงจะได้รู้นะครับเกี่ยวกับกิตติศักดิ์นะครับหรือพลังแปลกๆพวกนี้เนี่ยมาก่อนที่ว่าพวกเขาเนี่ยจะมาบุกโลกนะครับในสมัยเป็นวัยรุ่นตอนนั้นซะอีกซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยเบจิต้าน่าจะมั่นใจมากๆเลยในการมุ่งหน้าไปที่นั่นและเขาจะได้วิชาแปลกๆกลับมาในการล้มเจ้าโมโรแต่ทีเด็ดที่ยิ่งกว่าสาวเบอร์ตองนะครับที่หลายคนเนี่ยเคยไปจิ้มเลือกมาเลยเนี่ยโดยปาเบนะครับก็ทำการเสริมเพิ่มเติมความโม้ของพี่แกเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับโดยพี่แกบอกแหละครับว่าถ้าพี่แกเนี่ยไปฝึกครั้งนี้แล้วก็พี่แกจะต้องเหนือกว่าคาคาร็อตหรือโกคูให้ได้ก็พูดแบบนี้ทุกภาคเลยแต่ก็ไม่เคยทำได้สักทีนะปาเบส่วนทางฝั่งของโกคูเลยเนี่ยที่ตอนแรกเราก็คิดว่าโกคูก็คงจะไม่ได้ทำอะไรมั้งคงจะรอเบจิต้านะฮะในการมาปิดฉากในการต่อสู้กับเจ้าโมโรอย่างแน่นอนอยู่ดีๆเนี่ยโกคูนะครับก็คันมือคันเท้านะครับอยากจะนำเท้าเนี่ยไปแนบหน้าเมรุตนะครับอยู่ดีๆพี่แกก็ไปท้าสู้กับเมรุตนะครับเพื่อเป็นการทดสอบและวัดพลังซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเมรุตนะครับสายตรวจอวกาศเลยเนี่ยเราก็พอจะทราบกันดีว่าพี่แกก็ค่อนข้างเก่งเลยนะสามารถหลบการต่อสู้ของโกคูก็ได้เบจิต้าก็ได้แต่เราก็ไม่คาดคิดนะครับว่าพี่แกจะเก่งขนาดนี้ถึงแม้โกคูจะเป็นซูเปอร์ซายาขั้นที่3นะครับก็ยังไม่สามารถโจมตีโดนเมรุตได้เลยแต่พอโกคูเป็นร่างก๊อตนะครับเจ้าจาโก้เนี่ยดันมาเบรกซะก่อนนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วก็ยานอวกาศก็คงจะพังลงไปซึ่งโกคูก็เห็นแล้วแหละครับว่าการที่เขาเนี่ยได้ฝึกซ้อมกับเมรุตเนี่ยน่าจะเพิ่มทักษะของเขาเลยเนี่ยในการให้เขานะครับสามารถก้าวข้ามไปนะครับเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้จึงทำให้นะครับความน่าสนใจของดราก้อนบอลซูเปอร์มังงะภาคนี้เนี่ยจึงเพิ่มมากยิ่งขึ้นคือก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนก็ไม่คิดหรอกครับว่าในภาคนี้นะครับโกคูเนี่ยจะสามารถเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้ก็คงจะคิดกันใช่ไหมครับว่าโกคูเนี่ยพี่แกกว่าจะเป็นได้เลยเนี่ยก็คงจะต้องปะทะกับบิวในภาคต่อๆไปหรือเปล่าหรือว่ามีศัตรูที่แข็งแกร่งกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่ดูเหมือนว่านะครับการที่โกคูเนี่ยฝึกฝนและอยากจะเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้เนี่ยไม่แน่เลยนะในภาคนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นก็ได้นะครับกับโกคูเนี่ยกับสกิลของเขาที่เคยทำไว้อย่างโคตรเท่เลยในดราก้อนบอลซูเปอร์แต่มันยังเกิดคำถามนะครับสำหรับแฟนดราก้อนบอลบางส่วนเลยนะครับก็คือก็มีคนถามนะครับว่าทำไมต้องไปฝึกกับเจ้าเมรุตด้วยทำไมไม่ไปฝึกกับบิลกับวิทเนี่ยที่เก่งกว่าเมรุตซึ่งแน่นอนแหละครับว่า2คนนั้นมันเก่งกว่าแน่นอนแต่การที่ว่าโกคูกับเบจิต้าเนี่ยฝึกกับบิลกับวิทเนี่ยมากี่ปีล่ะมันก็หลายปีแล้วใช่ไหมครับพลังของเขาตอนเนี่ยมันก็ได้ในระดับหนึ่งคือมันเพิ่มมาสูงมากๆแต่การที่เขานะครับได้ฝึกนะครับสกิลที่หลากหลายจากคนที่แปลกไปเนี่ยมันเป็นการเพิ่มสกิลของเขานะครับที่แตกต่างออกไปการที่เมรุตนะครับมีความเร็วในการหลบหลีกที่ค่อนข้างเยอะนะครับและผมเนี่ยก็ได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้ว่าโกคูร่าง3เนี่ยสู้เมรุตไม่ได้เลยแล้วก็จะมีคนมาติงผมว่าเอ้ยพี่พูดแบบนี้ไม่ได้นะพี่จะมาบอกว่าโกคูในกระจอกกว่าเมรุตเนี่ยผมรับไม่ได้ซึ่งอันนี้นะครับเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับและผมจะไม่ต่อว่าคนที่ทวงอันนี้มาเลยเพราะอะไรเพราะอย่างที่ผมเคยพูดไปแหละครับว่า
ต่อให้มีพลังมากมายมหาศาลแค่ไหนแต่ถ้าไม่สามารถโจมตีศัตรูได้มันก็เหมือนเศษฝุ่นดีๆนี่แหละที่มันไม่มีค่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยการที่โกคูเป็นร่าง3พลังเยอะเวอร์วังแต่เขานะครับไม่สามารถต่อยเมรุได้เลยมันก็ไร้ค่าถูกไหมครับการที่เมรุเลยเนี่ยผมไม่รู้นะสกิลการโจมตีเขาอาจจะไม่ได้เก่งนะครับเพราะเขาต้องใช้ปืนในการโจมตีใช่ไหมแต่โกคูไม่สามารถโจมตีเมรุได้สักวันนึงเลยเนี่ยโจมตีไปสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับโกคูก็ต้องเหนื่อยใช่ไหมครับก็ต้องไปแพ้กับเมรุอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญหลายคนมักจะมองที่พลังเยอะเวอร์วังอลังการเนี่ยจะเป็นผู้ชนะเสมอไปแต่ถ้าคุณพลังเยอะคุณต่อยไม่โดนมันก็ไร้ค่านะครับคือมันมีกรณีศึกษาเยอะมากๆในดราก้อนบอลนะครับขี้เกียจพูดและคือพูดมาเยอะมากและอย่างเช่นทรังนั่นแหละครับที่ว่าตอนที่สู้กับเซลตอนนั้นน่ะพลังก็เยอะมากเลยแต่ก็ไม่สามารถโจมตีโดนเซลได้ใช่ไหมครับเขาก็อธิบายมาตลอดนะสำหรับเรื่องนี้กลับมาวกพูดถึงโกคูอัลตร้าไอสติงดีกว่านะครับเพราะว่าโกคูเลยเนี่ยที่เขาไปฝึกกับเมรุเลยเนี่ยเพื่อเป้าหมายนะครับในการจะเป็นอัลตร้าอินสติงให้ได้เพราะก่อนหน้านี้เลยเนี่ยโกคูนะครับเป็นอัลตร้าอินสติงได้เนี่ยด้วยความบังเอิญนะครับด้วยความฟลุกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโกคูไม่สามารถกลับไปเป็นจุดนั้นได้แล้วจึงทำให้นะครับเขาก็อยากจะฝึกฝนอย่างหนักเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าเหตุการณ์ในภาคนะครับนักโทษสายตรวจอวกาศเนี่ยเป็นเหตุการณ์นะครับหลังจากโบรลี่มาแป๊บเดียวเท่านั้นเลยนะครับโกคูใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาไปหาโบรลี่นะครับแล้วก็กลับหาเบจิต้าแล้วก็เกิดเหตุการณ์นะครับในภาคโมโรเลยจึงทำให้โกคูเนี่ยแทบไม่ได้ฝึกฝนสักเท่าไหร่นะครับจึงทำให้นะครับการที่ว่าโกคูเลยเนี่ยจะยังไปไม่ถึงนะครับอัลตร้าสติงเลยเนี่ยจึงยังไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะและอีกทั้งนะครับถามว่าถ้าโกคูเป็นอัลตร้าสติงแล้วเนี่ยมันจะไปจัดการโมโรได้หรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานการเป็นอัลตร้าสติงเลยเนี่ยการที่ถูกโมโรดูดพลังไปแล้วเนี่ยจะทำให้โกคูเนี่ยอ่อนแอขึ้นไหมแน่นอนอ่อนแอขึ้นนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าจิตใจของโกคูเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับก็ไม่สามารถทำให้โกคูหลุดจากสภาวะนะครับการเป็นอัลตร้าอินสติงได้นะครับจึงทำให้นะครับสกิลนี้เนี่ยที่เราจะคิดว่าตอนแรกเนี่ยมันไม่น่าจะมีประโยชน์นะถ้าเจอกับเมรุเนี่ยผู้ที่ดูดพลังของคนอื่นได้แต่ถ้าเราลองมองย้อนกลับมาดีๆแล้วเนี่ยบางทีนะครับสกิลนี้เนี่ยอาจจะเป็นสกิลสำคัญก็ได้นะครับในการที่โกคูจะช่วยเบจิต้านะครับจัดการเจ้าโมโรนะครับเพราะผมก็ดูแล้วเนี่ยในภาคนี้เนี่ยเบจิต้านะครับน่าจะเป็นคนปิดฉากโมโรนะครับไม่ว่าจะเป็นการปูเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการผูกพันนะครับระหว่างเบจิต้ากับชาวนามิกนะครับอีกทั้งเบจิต้าเนี่ยโอซาทอสังขารนะครับมุ่งหน้าเป็นอาทิตย์นะครับในการไปฝึกวิชาแล้วเนี่ยแล้วจะให้เบจิต้าเนี่ยไม่มีบทบาทเลยไม่สามารถจบการต่อสู้นี้ได้เลยเนี่ยมันก็จะดูโหดร้ายไปหน่อยนะส่วนหลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าถ้าโกคูเป็นอัลตร้าสติงได้ครั้งนี้เลยเนี่ยจะเป็นได้นานหรือเปล่าและครั้งต่อๆไปเนี่ยจะสามารถเป็นได้ตามใจนึกหรือเปล่าโดยส่วนตัวคิดว่าก็คงน่าจะเป็นได้นะในภาคนี้เนี่ยถ้าเขาเนี่ยจะนำมาก็คือปูมาสักขนาดนี้แล้วแต่ก็คงคิดว่าก็คงเป็นได้แป๊บเดียวนะครับเหมือนในศึกประชันพลังนะครับเพราะดูเหมือนว่าโมโรเนี่ยมันแข็งแกร่งก็จริงเว้ยแต่ว่าโมโรนะครับมันแข็งแกร่งเพราะว่ามันดูดพลังคนอื่นอ่อนแอลงและไม่สามารถจัดการมันได้แต่พลังที่แท้จริงของโมโรเลยเนี่ยคือพลังต่อสู้นะครับไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับการที่ว่าเอาอัลตร้าสติงมาจัดการโมโรเลยเนี่ยมันก็จะดูไร้ค่าไร้ประโยชน์ไปหน่อยนะเก็บไว้ใช้นะครับในภาคต่อๆไปดีกว่าในการสู้แบบเต็มสูบนะครับเพราะว่าในภาคต่อไปเลยเนี่ยคงจะมีตัวร้ายนะครับที่แข็งแกร่งกว่าโมโรแน่นอนต้องเป็นแข็งแกร่งทางด้านพลังอะไรพวกนี้นะครับแต่ผมไม่ได้หมายความว่าโมโรกระจอกนะครับโมโรเป็นตัวร้ายหนึ่งตัวที่ผมรู้สึกว่าทำมาได้ดีมากๆในภาคซูเปอร์นะครับเป็นตัวร้ายที่มีมิตินะครับที่แตกต่างจากตัวร้ายดักบอลหลายๆตัวที่ผ่านมาแต่ว่าผมก็เชียร์ในฝั่งเบจิต้านั่นแหละครับให้เบจิต้านะครับที่ไปเรียนรู้เทคนิคต่างๆเนี่ยที่มันแบบว่าเวอร์วังอลังการเนี่ยจากชาวยาโดแลตเลยเนี่ยมาจัดการโมโรนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยก็อยากจะเห็นวิชาแปลกๆนะครับจากเบจิต้าผู้ที่ใช้พลังที่แบบว่าเน้นการต่อสู้ที่รุนแรงเนี่ยถ้าเขาเปลี่ยนมาใช้เทคนิคนะครับสายเทคนิคเหมือนโกคูบ้างเนี่ยแล้วถ้าเขาคล่องหรือเขาเทพขึ้นมาเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเบจิต้านะครับอาจจะเหนือกว่าโกคูก็ได้นะครับจากการที่เขาเนี่ยเสริมเพิ่มเติมนะครับสกิลพวกนี้ขึ้นมาสำหรับใครที่เฝ้ารอนะครับโกคูในการเป็นอัลตร้าอินสติ้งอีกหนึ่งครั้งนะครับผมรับประกันฟันธงได้เลยแหละครับว่ามันมาแน่นอนนะครับในอนาคตเนี่ยแต่ถามว่าจะมาในภาคนี้จริงหรือเปล่าหรือว่าจะมาในภาคไหนเนี่ยอันนี้นะครับก็ตอบไม่ได้หรอกครับแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ยืนยันได้ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยโกคูคงจะพยายามแล้วล่ะในการที่เป็นอัลตร้าอินสติ้งได้นะครับการที่พี่แกไปฝึกแบบนี้เนี่ยเป็นการฝึกจริงๆไม่ได้ฝึกเล่นๆแน่นอนนะครับและมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ในช่วงนี้ต้องเรียกได้ว่าโอ้โหมันค่อนข้างมันและน่าติดตามมากเลยเนื้อเรื่องเนี่ยมันเข้มข้นมากๆใครนะครับที่ติดใจนะครับกับดราก้อนบอลซูเปอร์ในเวอร์ชันอนิเมะนะครับอย่าให้เปิดใจนิดนึงในการอ่านมังงะนะครับ
ซึ่งแน่นอนแหละว่ามันมาจากต้นฉบับจริงแล้วเนี่ยบอกเลยแหละครับว่าความสนุกความมันเนี่ยมันมีแน่นอนและแน่นอนตอนนี้นะครับโมโร่มันแข็งแกร่งมากๆทำตัวเนี่ยเป็นแบบว่าเจฟฟิเซอร์เลยนะครับครอบครองจักรวาลดักปล้นนู่นดักปล้นนี่นะครับและพลังของพี่แกเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับโกฮูกับเวจิต้าจะฝึกฝนนานแค่ไหนล่ะถ้าฝึกนานไปเนี่ยโมโร่นะครับมีหวังนะครับแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้เยอะแน่นอนตอนนี้นะครับเนื้อเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยมันเดายากมากๆเลยแหละครับเพราะว่าพวกนี้ถ้าไปฝึกเยอะเกินไปฝึกนานเกินไปนะครับโมโร่เนี่ยมีหวังนะครับทำลายล้างจักรวาลแน่นอนแต่ถ้าฝึกไม่เพียงพอนะครับมันก็ไม่สามารถล้มโมโร่ได้นะครับจึงทำให้ภาคนี้เป็นอีกหนึ่งภาคนะครับในดราก้อนบอลซูเปอร์ที่ผมเรคคอมเมนต์นะครับว่า5ดาวเลยนะครับที่มีความมันความสนุกความลี้ลับนะครับคล้ายๆนะครับกับดราก้อนบอลนะครับภาคของโกคูแบล็คเลยคือปริศนาต่างๆเนี่ยมันน่าดูมากๆเลยนะครับสำหรับตอนนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครนะฮะชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับและสำหรับใครที่บ่นว่าทำไมไม่ทำดราก้อนบอล M เลยดราก้อนบอล New Age เลยนะครับอันนี้ต้องเข้าใจกันนิดนึงนะครับว่าดราก้อนบอลมางานนะครับ1เดือนเนี่ยมันจะมีสักครั้งนึงนะครับช่วงนี้เลยเนี่ยก็อยากจะปล่อยนะครับเกี่ยวกับจักรวาลหลักบ้างนะครับเดี๋ยวทุกคนจะลืมไปว่าดราก้อนบอลเลยเนี่ยมันยังมีจักรวาลหลักนะครับในการที่ทุกคนได้รับชมอีกนะครับแน่นอนแหละครับว่าเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนดราก้อนบอล New Age ดราก้อนบอล M นะครับไม่หนีไม่ตายไม่จากไปไหนแน่นอนเพียงแค่คุณกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับผมจะพยายามนำข่าวสารดีๆนำเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับดราก้อนบอลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันอย่างแน่นอนอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยแล้วก็ Facebook Fanpage ผม Over Review นะครับไปกดติดตามละกันใครที่ชอบช่องนี้รักช่องนี้นะครับคุณสามารถสนับสนุนได้นะครับโดยการติดตามแค่นี้แหละครับผมก็สุขใจแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ